ข่าวโดยสนักข่าว IN นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะรวมด้วยช่วยกันสู้วิกฤตโควิด1 9ลดความเสี่ยงรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคม สบคแถลงไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก104รายเสียชีวิตเพิ่ม3รายยอดยอดรวมผู้ป่วย1,875รายเสียชีวิตรวม15รายค่ะ นายแพทย์ทวีสินวิษนุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบอคถแถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่2เมษาย,ยน2563ว่าวันนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบชุดตรวจโควิด -19 ทั้งหมด20,000ชุดให้กับรัฐบาลและจะให้ทั้งหมด100,000ชุดในเดือนเมษาย,ยนนี้โดยประ,ระเทศไทยสามารถผลิตได้เองแล้วราคาชุดละ1,500บาท จากเดิมที่ต้องนําเข้าชิ้นละ4,500บาทรวมทั้งจะมีการสร่งมอบให้กับทุกโรงพยาบาลทัท่วประเทศไทยโดยสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยอยู่อันดับที่36ขออภัยค่ะโดยสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยอยู่อันดับที่36ของโลกโดยมีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านแล้ว505คนผู้ป่วยยืนยัน1,875คนผู้ป่วยรายใหม่104คนเสียชีวิตเพิ่ม3คนรวมเสียชีวิต15คน ผู้เสียชีวิตรายที่1เป็นชายไทยอายุ57ปีมีประวัติเดินทางไปปากีสถา,านและกำลังเดินทางกลับไปจังหวัดสุไหงโกลโลกเมื่อวันที่29โดยมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่รายที่2ค่ะเป็นชายไทยอายุ77ปีเป็นโรคถุงลมโป่งพอง,องมีการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้และรายที่3เป็นชายไทยอายุ55ปีอาชีพขับรถสาธารณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีประวัติเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์และเดินทางกลับมาจังหวัดกรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยสัญชาติไทย1,598รายและสัญชาติอื่นๆ277คนซึ่งพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีมาตรการให้มีการชะลอการเดินทางเข้ามา ของชาวต่างชาติและคนไทยตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน2563ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศจะมีการทำข้อมูลเพื่อบอกกับประชาชนต่อไปยกเว้นกลุ่มคนที่ขออนุญาตเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งจะต้องมีการติดต่อกับสถานทูตประเทศนั้นๆและจะต้องทำตามมาตรการของสาธารณสุขค่ะ ขณะที่ด้านนายกนะคะประชุมสอบอคเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมโควิด -19 อาจใช้ยาแรงเคอร์ฟิลยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่องค่ะ นายประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือเ้อไวรัสโครโรนา2019โควิด19หรือสอบออคอเพื่อสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ในภาพรวมที่ยยงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการทบทวนมาตรการต่างๆ รายงานข่าวแจ้งว่าภายหลังการประกาศบังคับใช้พรกฉุกเฉินยังพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากยังคงปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปเช่นเดิมอาจมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทำให้นายกรัฐมนตรีอาจต้องบังคับใช้พรกฉุกเฉินเต็มรูปแบบตามข้อเสนอจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการประกาศเคอร์ฟิวหรือห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานทั่วประเทศในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาถึง4นาฬิกา หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการนำร่องในการออกมาตรการปิดเมืองโดยการกำหนดช่วงเวลาห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานไปแล้วในหลายจังหวัดทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งอีกนะคะว่าระหว่างนี้อาจมีการให้เวลาประชาชนได้เตรียมตัวก่อนโดยนายกรัฐมนตรีจะถแถลงประกาศอย่างเป็นทางการด้วยตนเองผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอีกทั้งต้องจับตาว่าในที่ประชุมคอรมอลนัดพิเศษในวันพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนถึงมาตรการดังกล่าวออกมาหรือไม่ค่ะ ปิดท้ายกันที่สหรัฐพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 บนเรือกองทัพหวันลุกลามทั้งลำค่ะ สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่านายโทมัสมอตลีรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงทหารเรือสหรัฐกล่าวว่ากองทัพเรือสหรัฐกำลังอพยพลูกเรือหลายพันคนออกจากเรือบรรทุกเครื่องบิน U.S.S. c o d อ r ดอร e สเวเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 บนเรือทอยถแถลงของมอสลีที่ว่าบุคลากรเกือบหนึ่คนได้ออกจากเรือบรรทุกอากาศยาน ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานดิวเคียร์ลำนี้แล้วโดยขณะน,นี้เรือเทียบท่าอยู่ที่เกาะกวมและในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคาดว่าจะอพยพคนลงจากเรือได้อีกประมาณ2,700คนมอลีระบุนะคะว่าขณะนี้มีผู้ได้รับการทดสอบแล้วเกือบ1,300คนโดยบางส่วนยังคงรอผลอยู่และเมื่อนับจนถึงขณะน,นี้มีบุคลากรบ,บนเรือ93รายที่มีผลการทดสอบติดเชื้อไวรัสเป็นบวกโดยในจำนวนนั้นมี86รายที่แสดงอาการและ7รายไม่แสดงอาการ ส่วนอีก593รายที่ได้รับการทดสอบแล้วมีผลเป็นลบโดยลูกเรือทั้งหมดที่ได้รับการยืนยันผลว่าเป็นบวกได้ถูกพาลงจากเรือและกักกันแยกโดยทันทีค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬนาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN